ฉันกับคิงคือเป็นแฟนกันอะแต่ว่าเลิกไปนานแล้วขอโทษนะไม่เป็นไรมาสนใจเรื่องการประกวดดีกว่าการจะเป็นนางงามเนี่ยต้องมีคอนเซ็ปที่เราอยากนำเสนอมีนาอยากนำเสนอเรื่องอะไรคอนเซ็ปสำหรับการประกวดหรออืมก็มีนาอยากเป็นนางงามทำไมเพื่ออะไรก็คอนเซ็ปที่อยากนำเสนอแหละเซ็ตของฉันน่ะหรออืมเพิ่มอ่ะอ้าวมีนามีเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะมาลาออกอะค่ะพอดีว่าฉันได้งานใหม่แล้วก็คิดว่าคงไม่มีเวลามาร้องเพลงกลางคืนที่นี่แล้วอะค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณบอกผมตรงๆได้นะฉันได้งานใหม่แล้วจริงๆค่ะงั้นตามใจคุณแล้วกันแล้ววันนี้จะร้องเพลงเป็นวันสุดท้ายเลยไหมแบบนั้นได้เหรอคะได้ขอบคุณนะคะแต่ว่าผมมีเรื่องอยากถามคุณหน่อยเรื่องอะไรคะคุณกับเชอรีนเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ารู้จักกันได้ไม่นานนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะผมกับเชอรีนเนี่ยเราเคยเป็นแฟนกันและผมอยากให้คุณช่วยให้เราสองคนเนี่ยกลับมาคบกันใหม่ได้ไหมครับมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเชอรีนนะคะฉันคงช่วยอะไรไม่ได้จริงนี่นะคุณต้องการเงินเท่าไหร่ฉันไม่ได้ต้องการเงินจากคุณหรอกนะคะแต่ฉันแค่ไม่มีเวลาเพราะฉันต้องไปประกวดมิสแกรนด์กับเชอรีนตัวนะคะมิสแกรนด์สดๆร้อนๆเลยแม่แม่กีกี้หานางงามมาสมัครครบ4คนแล้วยังมีนางงามหน้าใหม่เอี่ยมอ่องเข้าเรียนร้องเพลงเรียนเต้นฟิตหุ่นอย่างหนักอุ๊ยกัสได้ยินแล้วแบบว่าตื่นเต้นแทนเลยแม่แล้วเธอรู้ไหมว่าเด็กใหม่แม่กิกกี้คนนี้เป็นใครไปเอามาจากไหนเอาตรงๆนะแม่หนูก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าข่าวล่ามันเพิ่งมาแต่หนูว่านะระดับแม่กิกกี้อ่ะหานางงามมาแบบสวยจริงไม่สิงคนก็ต้องมารอดูกันนะคะเนี่ยแม่ชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะแม่กิกกี้อ่ะไม่แน่เขาอาจจะมีมามือหรือเปล่าก็ชอบทำให้เราลุ้นจนหัวใจวายอ่ะก็ไปรอดูกันว่าเด็กเขาจะสวยจริงโอ้ยจบตาก็ขอให้มันพร้อมใช้เถอะแม่จะได้ลุ้นกันได้แบบว่าใจแม่มาสักทีนึงนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับส่งกำลังใจให้แม่กิ๊กกี้รัวๆนะคะ
มาก่อนดิแกเป็นไงบ้างฉันก็เริ่มชินแล้วอ่ะเปล่าฉันหมายถึงแกอ่ะเป็นยังไงบ้างที่แกล้งเจ็บขาเนี่ยมันเป็นยังไงแกใจเย็นก่อนนะเว้ยคือเรื่องนี้ฉันอธิบายได้จริงๆแกแม่กิกี้เขาหาคนแทนแกได้แล้วนะแล้วถ้าแกไม่อยากประกวดจริงๆอ่ะทำไมแกถึงไม่บอกเขาไปตรงๆแกมาทำเรื่องแบบนี้ทำไมคือว่าวันนั้นสวัสดีค่ะแม่กิกี้หนูคิดว่าเรื่องประกวดอะค่ะหนูไม่อยากเดี๋ยวฉันจะได้จัดการต่อให้ลูกค้าโทรมาพอดีเลยอ่ะแค่นี้ก่อนนะไม่ใช่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่ฮัลโหลโอ๊ยคือฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เว้ยแกฉันไม่อยากประกวดนี่ว่ะแล้วแม่กิกี้เว้ยคือเขาเตรียมทุกอย่างให้ฉันหมดแล้วแกฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนเขาเตรียมทุกอย่างให้ฉันหมดแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันก็เริ่มทำแบบนี้แต่แกไม่ควรแก้ปัญหาแบบนี้ป่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงเว้ยจริงๆช่วงนี้แกก็อยู่ที่ห้องไปก่อนแล้วกันอย่าออกไปข้างนอกแล้วกันขอบคุณมากนะแกฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะจริงๆฉันจะไม่ทำแบบนี้แล้วจริงๆรู้แล้วน่ะเอ้าทำอะไรเนี่ยหายแล้วไงไวไปปะเสร็จมาเนี่ยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาลูกเดี๋ยวทานได้เลยนะทานได้เลยนั่งอย่างนี้หอมจังอ้าวสวัสดีค่ะป้าชาสวัสดีจ้ามาทานข้าวด้วยกันเลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปเองขอบใจนะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยตักเลยนะคะจ้ะจ้ะก่อนเลยนี่ของกระฉับค่ะ